สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PhotoHack นะครับวันนี้นะฮะจะมาพูดถึงเทคนิคในการปรับแต่งผิวของภาพแนวพอร์เทรตหรือว่าภาพแนวบุคคลนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยตัวแบบของเราอาจจะมีปัญหาเช่นอาจจะมีริ้วรอยสิวเล็กน้อยนะครับรอยหลังดำสีผิวไม่สม่ำเสมอนะครับรูขุมขนกว้างนะครับหรืออาจจะมีรอยแผลเป็นรอยตีนกาต่างๆเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องแก้ไขมันซึ่งเทคนิคที่จะใช้วันนี้นะครับเราใช้เทคนิคที่เรียกว่า frequency separation นะครับข้อดีของมันก็คือหลังจากการปรับแต่งแล้วเนี่ยรายละเอียดของตัวผิวนะครับสีผิวเนี่ยมันยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพอทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าไม่ดูเป็นพลาสติกนะครับดูสมจริงพร้อมไหมครับไปครับ Preview. ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดนะครับผมทำ time stamp ไว้แล้วนะครับถ้าใครสนใจในหัวข้อไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ตามนาทีนั้นๆนะครับรวมถึงนะครับผมมีแอคชั่นแจกฟรีให้ทุกท่านได้โหลดเอาไปใช้ด้วยนะครับก็โหลดที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ไปดูวิธีการใช้งานแอคชั่นเนี่ยได้ที่นาทีนั้นๆนะครับแต่ผมแนะนำว่าควรจะดูให้จบก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจการใช้งานแอคชั่นให้มันถูกต้องนะครับเพราะว่าแอคชั่นตัวเนี้ยก่อนที่จะใช้งานเนี่ยเราต้องรู้ที่มาที่ไปของมันก่อนนะครับผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับสำหรับภาพตัวอย่างก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเหมือนกันนะครับเอาไปลองทำตามกันได้นะครับเทคนิค frequency separation เนี่ยนะครับมันเป็นเทคนิคที่นิยมมากๆนะครับในการปรับแต่งภาพแนวพอร์เทรตหรือว่าภาพแนวบุคคลนะครับโดยที่มีสเต็ปในการทำง่ายๆแค่3ขั้นเท่านั้นเองนะครับ1ก็คือนะครับเราไปลบสิวหรือว่าริ้วรอยเล็กๆออกก่อนนะครับหลังจากนั้นข้อที่2ก็คือเราไปแยกชั้นสีผิวออกจากชั้นรายละเอียดของผิวนะครับแยกออกจากกันเลยนะครับ3ก็คือเราไปปรับแก้เฉพาะจุดเช่นถ้าเราอยากจะปรับแต่งสีผิวให้มันสม่ำเสมอนะครับเราก็ไปปรับแต่งที่ชั้นสีผิวนะครับหรือว่าเราอยากจะไปแก้พวกรอยแผลเป็นรอยตีนกาเนี่ยเราก็ไปแก้ที่ชั้นรายละเอียดของผิวนะครับซึ่งข้อดีของเทคนิคเนี้ยมันจะทำให้ภาพไม่สูญเสียรายละเอียดนะครับเพราะว่าเราแยกชั้นกันทำนะครับไม่ได้ทำรวมนะครับถ้าใครเคยใช้สมาร์ทโฟนถ่ายรูปพอร์เทรตแล้วหน้าใสกิ๊กเลยนะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับจะพบว่ารายละเอียดของภาพเนี่ยมันหายไปนะครับคิ้วไม่มีรายละเอียดเลยขนตาไม่มีรายละเอียดเลยผิวหน้าดูมันดูเป็นพลาสติกไปหมดนะครับเพราะว่ามันทำที่เลเยอร์เดียวนะครับแต่เนี่ยพอมาทำใน Photoshop แล้วเนี่ยมันแยกชัดเจนแล้วมันง่ายมากๆนะครับพอเข้ามาที่ Photoshop นะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมใช้เทคนิค Frequency Separation เนี่ยในการปรับแต่งไปละนะครับดูภาพก่อนและหลังนะครับก่อนหลังก่อนหลังนะครับก่อนหลังหลังก่อนหลังนะครับจะเห็นว่าภาพตรงนี้นะครับตัวแบบเนี่ยมีรอยแผลเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็มีริ้วรอยนะครับรอยกะเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มีริ้วรอยใต้ตานะครับหลังจากใช้เทคนิค frequency separation เนี่ยนะครับตัวแบบเนี่ยนะครับผิวก็จะมีความสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับริ้วรอยหายไปนะครับดูดีอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวลองทำตามไปด้วยกันนะครับอันดับแรกนี่ก็ลบทุกอย่างออกไปก่อนนะครับอันดับแรกนะครับของเทคนิค frequency separation นะครับเราต้องไปลบสิวกับริ้วรอยเล็กๆน้อยๆออกก่อนวิธีการลบสิวนะครับเราก็จะใช้ตัว healing brush tool นะครับในการลบนะครับแต่ก่อนที่จะใช้ healing brush tool นะครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับไปสร้าง new layer ขึ้นมาก่อนนะครับคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะได้ layer ที่ชื่อว่า layer 1ขึ้นมานะครับให้ double click ที่ชื่อนะครับผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับใครไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับผมเปลี่ยนเพื่อที่ผมจะได้จำได้นะครับชื่อว่า layer ลบสิวนะครับเลเยอร์ลบสิวอันนี้เนี่ยมันเป็นเลเยอร์เปล่าเปล่านะครับที่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับถ้าผมปิดเลเยอร์แบ็กกราวด์ไปนะครับคือปิดตาไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแค่เลเยอร์เปล่าเปล่าไม่มีอะไรเลยนะครับมันเหมือนเอาแผ่นใสเนี่ยมาวางไว้ข้างบนตัวเลเยอร์แบ็กกราวด์นี่เองนะครับเหตุผลที่สร้างเลเยอร์ลบสิวขึ้นมานะครับเพื่อที่ผมจะลบสิวนะครับโดยให้ผลของการลบเนี่ยมันมาอยู่ที่เลเยอร์นี้เท่านั้นนะครับไม่กระทบกับเลเยอร์ข้างล่างนะครับมันเป็นการแก้ไขแบบไม่ทำลายนะครับหลังจากนั้นไปที่ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับ Healing Brush Tool นะครับหรือว่ากด Hot Key J นะครับหลักการทำงานของตัว Healing Brush Tool นะครับก็คือเราจะเอาผิวที่ดีเนี่ยมาแทนที่ผิวที่เสีย
นะครับแต่ก่อนที่จะใช้งานเครื่องมือตัวนี้นะครับให้ไปดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับ sample คือพื้นที่ที่ตัวโปรแกรมเนี่ยจะเลือกมาใช้เนี่ยให้เลือกเป็น current กับ below นะครับ current นะครับก็คือเลเยอร์ลบสิวนี่แหละนะครับซึ่งเป็นเลเยอร์ที่ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะครับส่วน below คือเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างเลเยอร์ลบสิวนะครับก็คือเลเยอร์ backgroundนะครับเลือกเสร็จนะครับให้ไปคลิกที่เลเยอร์ลบสิวนะครับแล้วก็เราจะเริ่มทำการลบนะครับอย่างที่บอกหลักการทำงานของตัวเลเยอร์ตรงนี้นะครับคือการแทนที่วิธีการแทนที่นะครับก็คือให้กด Option ใน Mac หรือว่า Alternate ใน Windows ค้างไว้นะครับตัวเมาส์หรือว่าตัวเคอร์เซอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นรูปคล้ายๆเป้าครับแล้วก็ไปคลิกที่พื้นที่ผิวที่ดีนะครับที่จะเอามาแทนที่นะครับหลังจากนั้นก็ไประบายนะครับพอระหว่างระบายเนี่ยจะเห็นเครื่องหมายวงกลมกับเครื่องหมายกากบาทสีขาวใช่ไหมครับเครื่องหมายวงกลมคือพื้นที่ที่ถูกแทนที่ไปแล้วนะครับเครื่องหมายกากบาทสีขาวก็คือพื้นที่ที่เราเอามาแทนที่นะครับเราก็ไล่ลบตรงนี้ไปนะครับไล่ลบตรงอื่นไปนะครับคราวนี้ผมมีทริคนิดนึงนะครับในการลบสิวเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดนะครับสิวมันจะไม่ค่อยเด่นชัดนะครับวิธีการทำให้สิวเด่นชัดเนี่ยผมจะไปที่ adjustment layer ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก black and white นะครับ black and white นะครับแล้วก็ไปดูที่ red ตรงนี้นะครับเราปรับ red ตรงมาทางซ้ายนะครับให้มันเข้มขึ้นนะครับพอมันเข้มขึ้นเนี่ยนะครับตัวสิวหรือว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นเนื่องจากว่าตัวเม็ดสิวหรือว่ารอยด่างดำเนี่ยสีของมันก็คือสีแดงอยู่แล้วเราไปปรับสีแดงให้มันเข้มขึ้นมันก็จะมองชัดขึ้นนะครับและอีกคลิกหนึ่งนะครับก็คือเลื่อนตัวสไลเดอร์เยลโล่สีเหลืองเนี่ยปรับขึ้นไปบวกหน่อยนะครับให้มันช่วยดูสว่างขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ปิดเลเยอร์นี้ไปไม่ต้องกลัวนะครับเลเยอร์แบ็คแอนด์ไวท์เนี่ยเปิดปิดได้นะครับแล้วก็เมื่อเราลบสิวเสร็จเราจะลบเลเยอร์นี้ทิ้งนะครับเราจะไม่เอามาใช้งานหลังจากนั้นก็ไปคลิกที่ตัวเลเยอร์ลบสิวแล้วก็ผมก็ไปไล่ลบเหมือนเดิมนะครับโดยที่ผมปรับขนาดของบลัดนะครับให้มันใกล้เคียงกับตัวขนาดของสิวที่จะลบอะครับให้ใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับวิธีการปรับถ้าเป็น Mac ก็ให้กด Control กับ Option ค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ซ้ายขวานะครับแต่ถ้าเป็น Windows เนี่ยให้กด Alternate แล้วก็คลิกขวาค้างไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ซ้ายขวาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเลื่อนเมาส์ขึ้นลงนะครับมันจะเป็นการปรับ Softness หรือว่าความฟุ้งของตัวบลัดนะครับที่เราเลือกนะครับหลังจากนั้นก็ไปไล่ระบายนะครับโปรเซสนี้เดี๋ยวผมจะเร่งสปีดหน่อยนะครับมันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคแล้วไหมครับเห็นไหมครับว่าตัวสิวก็ถูกลบออกไปแล้วนะครับทีนี้เห็นผมตรงนี้ไหมครับสองเส้นนี้เดี๋ยวผมจะไล่ลบเหมือนกันนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับคลิกข้างๆเส้นผมมาแล้วก็ไล่ระบายปรับขนาดบลัดให้มันใกล้เคียงนะครับเส้นผมตรงนี้ด้วยโอเคแล้วนะครับผมลองปิดเลเยอร์แบ็คกราวด์ดูเห็นไหมครับอันนี้นะครับคือพื้นที่ที่มันถูกแทนที่มานะครับด้วยตัว Healing Blood Tool นะครับถ้าสมมุติว่าผมทำอะไรผมสามารถแก้ไขผมสามารถลบสิวตรงนี้ออกได้โดยที่ตัวเลเยอร์แบ็คกราวด์ก็ยังอยู่นะครับมันเป็นการแก้ไขแบบไม่ทำลายนะครับตัวเลเยอร์แบ็คแอนด์ไวท์หมดประโยชน์แล้วนะครับผมก็ลบทิ้งนะครับวิธีการลบทิ้งก็แค่ลากไปทิ้งที่ถังขยะตรงนี้แล้วก็ปล่อยนะครับสเต็ปต่อไปนะครับคือเราจะแยกชั้นสีกับชั้นรายละเอียดของผิวหนังออกจากกันละนะครับวิธีการนะครับอันดับแรกนะครับเราจะรวมเลเยอร์ลบสิวกับเลเยอร์แบ็คกราวด์เข้าด้วยกันก่อนนะครับโดยที่รวมขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใหม่นะครับโดยที่ไม่เอา2เลเยอร์เนี่ยรวมกันนะครับวิธีการก็คือกด Command Option Shift E นะครับใน Mac นะครับหรือว่า Control Alternate Shift E ใน Windows นะครับก็จะได้เลเยอร์1ขึ้นมานะครับเลเยอร์1ก็คือผลรวมของเลเยอร์อันเนี้ยนะครับเอามารวมกันตั้งชื่อนะครับดับเบิลคลิกเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อว่าสีผิวนะครับแล้วผมก็ก๊อปเลเยอร์สีผิวขึ้นมาอีกทีนะครับกด Control หรือ Command J นะครับเพื่อ copy นะครับเราก็จะได้เลเยอร์สีผิว copy ขึ้นมานะครับมันคือเลเยอร์นี้แหละนะครับตั้งชื่อว่ารายละเอียดนะครับอ่ะคราวนี้
เราจะมาเริ่มแยกกันละนะครับปิดเลเยอร์รายละเอียดไปก่อนนะครับไปคลิกที่เครื่องหมายรูปตานะครับแล้วก็ไปคลิกที่เลเยอร์สีผิวนะครับวิธีการทำให้ภาพตรงเนี้ยมีแต่สีโดยที่ไม่มีรายละเอียดนะครับเราก็แค่ไปที่ฟิลเตอร์นะครับเลือกเบลอแล้วก็ไปที่ Gaussian Blur Gaussian Blur เนี่ยมันคือการทำให้ภาพเบลอนะครับถ้าลากไปทางซ้ายสุดเนี่ยคือมันก็ยังไม่เบลอเราก็เลื่อนมาทางขวาเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดที่ภาพเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็คือพวกเส้นผมคิ้วขนตารายละเอียดของผิวหนังเนี่ยเอาหายไปให้เหลือแต่สีนะครับเนี่ยรายละเอียดหายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอันนี้ก็คือเราแยกสีออกมาแล้วนะครับต่อไปเราจะแยกรายละเอียดบ้างนะครับวิธีการแยกรายละเอียดนะครับก็คือเราก็เอาสีไปลบกับภาพอันนั้นนะครับมันก็เป็นรายละเอียดอยู่แล้วนะครับวิธีการก็คือเราไปคลิกที่รายละเอียดนะครับเปิดตามันขึ้นมานะครับแล้วไปที่ image เลือก apply imageนะครับพอเลือก apply image นะครับเราจะลบตัวสีผิวใช่ไหมครับเราก็เลือกที่ตรงนี้นะครับ layer นะครับคลิกขึ้นมาแล้วก็เลือกที่คำว่าสีผิวนะครับคือเราเลือก layer สีผิวขึ้นมานะครับแล้วเลือก blending mode นะครับให้เป็น subtract นะครับคือเราไปลบมันนะครับโดยที่เราจะต้องระวังนะครับก็คือ scale ต้องเท่ากับ2 offset เท่ากับ120นะครับแล้วกดโอเคนะครับภาพนี้คือภาพที่มีแต่รายละเอียดไม่มีสีนะครับหลังจากนั้นไปที่ Blend Mode นะครับเลือกไปที่ Linear Light ตัวรายละเอียดกับสีผิวมันถูกแยกออกจากกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกรุ๊ปภาพ2ภาพนี้เข้าด้วยกันนะครับวิธีการกรุ๊ปก็คือไปคลิกที่ภาพแรกนะครับกด Control หรือว่า Command ค้างไว้แล้วก็ไปคลิกที่สีผิวนะครับแล้วก็กด Control หรือ Command G นะครับแล้วก็จะได้กรุ๊ปผมตั้งชื่อว่า Frequency Separation ละกันนะครับพอกรุ๊ปเสร็จนะครับถ้าผมปิดตานี้ไปนะครับคือผมจะไม่มองเลเยอร์นี้นะครับปิดเปิดปิดเปิดภาพไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสีผิวกับรายละเอียดเมื่อรวมกันมันก็คือภาพภาพนั้นแหละนะครับแต่เมื่อใดถ้าผมปิดรายละเอียดไปนะครับหรือปิดเฉพาะสีผิวไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคือภาพ2ภาพแต่รวมกันเมื่อไหร่มันจะเป็นภาพเดิมของมันนี่แหละครับนะครับคราวนี้นะครับวิธีการแยกรายละเอียดเนี่ยมันมีข้อที่จะต้องสังเกตอยู่อีกอย่างนึงนะครับก็คือเราต้องไปเช็คภาพของเราก่อนนะครับว่าภาพของเราเป็นภาพกี่บิตนะครับวิธีการเช็คก็คือไปที่ image นะครับเลือกโหมดแล้วก็ไปดูนะครับว่าภาพเรากี่บิตปกติภาพของเราเนี่ยมันจะมี8บิตกับ16บิตนะครับ8บิตก็คือภาพ JPEG ธรรมดา16บิตก็คือถ้าใครแต่งภาพด้วยไฟล์ RAW นะครับแล้วเราส่งเข้ามาที่ Photoshop นะครับภาพมันจะเป็น16บิตถ้าเป็นภาพ16บิตนะครับถ้ารู้ว่าภาพของท่านเป็นภาพ16บิตนะครับตรง Apply Image ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนนะครับจากเนี่ยให้เลือกสีผิวก่อนนะครับให้เปลี่ยน Bending Mode จาก Subtract เป็น Add นะครับแล้วให้เลือก Scale เป็น2 Offset เป็น0นะครับแล้วก็ไปติ๊กที่ Invert นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับหลังจากนั้นกดโอเคแล้วก็ไปเลือก Blend Mode เป็น Linear Light เหมือนเดิมนะครับแต่ภาพของผมเนี่ยมันเป็น8บิตแล้วผม Apply Image ไปแล้วนะครับผมจะไม่ทำซ้ำนะครับขั้นตอนอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่คุณจะต้องรู้ว่าภาพคุณกี่บิตแล้วมันเป็นขั้นตอนที่จะต้องเลือกตอนใช้ Action ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอ่ะพอเราแยกสีผิวก็แยกรายละเอียดออกจากกันแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปแก้ในส่วนเฉพาะสีผิวหรือว่าไปแก้เฉพาะในส่วนของรายละเอียดนะครับภาพนี้นะครับเราจะแก้สีผิวก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวแบบเนี่ยสีผิวก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือไปคลิกที่ตัวสีผิวนะครับเลือก Lasso Tools นะครับตรงนี้หรือว่ากด Hot Key L ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องหมาย Lasso Tool ตรงนี้ Lasso Tool คือเครื่องมือที่เอาไว้สร้าง selectionนะครับ selection คืออะไรสมมุติว่าผมร่าง lasso tool แล้วผมวงกลมไปเนี่ยมันจะกลายเป็น selection นะครับที่ต้องสังเกตของตัว lasso tool ตรงนี้ก็คือตัว feather ตรงนี้นะครับภาพนี้นะครับตอนนี้ feather มัน30นะครับถ้าผมกด Q นะครับคือ quick mask นะครับ feather ก็คือความฟุ้งของตัว selection นะครับถ้าผมเปลี่ยนนะครับกด Q กลับมาแล้วกด control หรือ command D นะครับ
เปลี่ยนฟิลเตอร์เป็น0นะครับแล้วผมวงอีกรอบนะครับแล้วกด Q คลิกมาเพื่อดูนะครับเห็นไหมครับว่าขอบเนี่ยมันจะคมมากถ้าเราไปทำที่ภาพอย่างเงี้ยมันจะเกิดความแตกต่างระหว่างข้างในกับข้างนอกชัดเจนเนื่องจากว่าขอบคมนะครับหรือว่าถ้าขอบมันฟุ้งไปนะครับเอาสัก100นะครับแล้วก็กด Q อีกทีเห็นไหมครับอันนี้ก็ขอบมันก็จะฟุ้งเกินไปนะครับเอาให้พอเหมาะพอสมนะครับผมเอาสัก40ก็แหละหลังจากนั้นก็ไปไล่วงนะครับในส่วนที่สีผิวมันไม่สม่ำเสมอนะครับตรงนี้ไม่สม่ำเสมอใช่ไหมครับผมไล่วงปุ๊บพอวงได้ selection แล้วนะครับกด filter blur gaussian blur อีกครั้งนะครับแล้วก็ลากไปทางซ้ายก่อนนะครับแล้วค่อยปรับสไลเดอร์มาทางขวานะครับโดยที่ระหว่างปรับเนี่ยให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงของสีผิวข้างในด้วยนะครับดูเห็นไหมครับว่าสีผิวเนี่ยมันจะเริ่มเนียนขึ้นเนียนขึ้นนะครับแล้วก็ปรับไปจนกว่าจะพอใจแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็กด Control หรือ Command D นะครับเพื่อ Deselect นะครับหรือว่าคลิกเมาส์ขวาก็ได้เลือก Deselect นะครับแต่จะไม่สะดวก Control หรือ Command D เร็วกว่านะครับคราวนี้ก็ไปไล่วงนะครับในส่วนที่สีผิวที่เราจะต้องการแก้ไขนะครับแล้วก็ไปใช้ Gaussian Blur เหมือนเดิมนะครับปรับไปไม่ต้องไปกลัวนะครับเรื่อง texture นะครับเพราะเราแก้อยู่ที่ชั้นสีผิวนะครับชั้นรายละเอียดเนี่ยมันไม่กระทบนะครับไม่ต้องไปกลัวปรับเลยนะครับกดโอเคจมูกมั่งดูก่อนหลังไหมครับก่อนหลังเห็นไหมครับตัวสีผิวของแบบเนี่ยจะสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะวงแก้สีผิวตรงส่วนที่เป็นแถบเป็นดูให้ดูนะครับเบลอก็เช่นเบลอเห็นไหมครับว่าตัวแถบเป็นก็ยังอยู่นะครับมันไม่ได้ถูกเบลอไปด้วยนะครับแต่ตัวสีผิวในส่วนตรงเนี้ยมันดีขึ้นนะครับส่วนนี้เนี่ยโอเคแล้วนะครับสำหรับส่วนของตัวสีผิวแต่มีจุดหนึ่งที่จะต้องแก้ไขเล็กน้อยนะครับก็คือผิวใต้ตานั่นเองนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะมีความคล้ำเล็กน้อยนะครับนะครับการแก้ผิวที่ใต้ตาเนี่ยนะครับสเต็ปแรกนะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือเราไปวงที่ใต้ตานะครับแล้วก็ไปเบลอ Gaussian Blur แล้วก็ค่อยๆปรับกดโอเคคอนโทรลหรือคอมมานด์ดีนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันกดโอเคนะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเลเยอร์ใหม่ชื่อว่าเลเยอร์1เนี่ยนะครับให้อยู่เหนือสีผิวนะครับแล้วก็อยู่ใต้รายละเอียดนะครับเราจะแก้สีใต้ตาอีกรอบนะครับด้วยการพ่นสีนะครับวิธีการพ่นสีก็คือนะครับให้ไปตรงนี้ครับเลือก Brush Tool หรือว่ากด Hot Key B ก็ได้นะครับเราจะเรียกใช้งานตัว Brush Tool หรือว่าตัวแปลงนะครับแล้วก็ไปดูนะครับเอา Flow ต่ำๆเลยนะครับเอาสัก 2% เนี่ยนะครับเราจะไปเลือกสีในส่วนที่มันสว่างเอามาระบายในส่วนที่ใต้ตาคือเราเอาสีของผิวของตัวแบบนี่แหละครับในส่วนที่มันสว่างเนี่ยเอามาระบายแทนที่ระดับแรกนะครับให้กด I ก่อนนะครับพอกด I เนี่ยมันจะเป็นรูปหลอดดูดตรงเนี้ยนะครับหลอดดูดหรือว่า eyedropper tool เนี่ยให้ไปดูอันนี้ก่อนนะครับ sample size เนี่ยให้เป็นประมาณ 5x5 นะครับหรือ 3x3 นะครับมันจะเป็นการเลือกพื้นที่ในการ sample นะครับคือถ้าเลือกเป็น point sample แล้วเราไป sample โดนสิวขึ้นมาเนี่ยคือสีที่ได้ก็จะกลายเป็นสีดำเลยนะครับเอา 5x5 นะครับคือมันจะเฉลี่ยพื้นที่ 5x5 นะครับก็คือ 5x5 พิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็กด B นะครับแล้วก็กด Option หรือว่า Alternate ค้างไว้นะครับแล้วก็ Sample หลังจากนั้นนะครับให้ไปดูที่ Layer 1นะครับว่าเราเลือกที่ Layer 1แล้วก็ไปไล่ระบายปรับขนาดบรัชด้วยไล่ระบายด้านนี้เหมือนกันนะครับ
ที่สว่างขึ้นมาระบายนะครับต้องดูก่อนหลังไหมครับก่อนหลังก่อนหลังตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนหลังนะครับดูดีขึ้นมาแล้วนะครับคือริ้วรอยใต้ตาก็หายไปนะครับความไม่สม่ำเสมอของสีผิวก็หายไปอันนี้ก็คือการแก้ไขในส่วนของสีผิวนะครับต่อไปเราไปแก้ไขในส่วนของรายละเอียดของผิวบ้างนะครับแก้ไขรายละเอียดของผิวเราก็ไปคลิกที่รายละเอียดของผิวเนี่ยแหละครับเราจะแก้แผลเป็นตรงนี้นะครับวิธีการแก้ก็คือเราใช้เหมือนตัวแก้ไขสีผิวเลยนะครับแต่เราจะใช้ตัวโครนสแตมป์ทูลตัวนี้นะครับหรือว่าฮอตคีย์เอสนะครับหลักการทำงานเหมือนกับ Healing Blood Tool เลยนะครับแต่เอฟเฟกต์ของมันจะแรงกว่านะครับพอเลือกเสร็จนะครับเราก็เลือกตัว Opacity นะครับเอาสัก40นิดๆก็ได้นะครับ46 40 70 78นะวิธีการปรับเนี่ยก็คือเอาเมาส์ไปวางตรงชื่อมันนะครับมันจะกลายเป็นรูปนิ้วกับลูกศรซ้ายขวาแล้วเราก็ลากเมาส์ซ้ายขวาก็ได้นะครับแล้วก็ปรับขนาดของบลัดเหมือนเดิมนะครับ Control Option เมาส์ซ้ายขวานะครับหรือว่า Alternateคลิกเมาส์ขวาในวินโดว์ลากเมาส์ซ้ายขวานะครับแล้วก็แซมปลิ้งในส่วนของผิวที่มันไม่ได้เป็นรอยแผลเป็นตรงนี้แล้วเอามาแทนที่นะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าตัวสีผิวมันจะเพี้ยนเพราะเราแก้ในส่วนของรายละเอียดอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้แก้สีผิวนะครับตรงไหนผิวดีตรงนี้ผิวดีแล้วก็ไปไล่ระบายนะครับเห็นไหมครับว่าแผลเป็นหายไปแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับยังเหลืออีกจุดหนึ่งนะครับที่ยังจะต้องแก้ไขก็คือใต้ตาดูดีๆนะครับใต้ตาเนี่ยมันจะมีพวกรอยอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับเราแก้เหมือนเดิมเลยครับเราก็ไปเลือกนะครับในพื้นที่ส่วนที่ดีๆเนี่ยแล้วก็มาระบายตรงใต้ตาแต่ทีนี้การระบายต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นส่วนของรายละเอียดแล้วมันมีขนตาด้วยนะครับฉะนั้นระบายอย่าให้โดนขนตาเพราะเดี๋ยวขนตาหายนะครับแล้วก็ไปคลิกในส่วนผิวที่มันดูเรียบๆนะครับแล้วก็ระบายตรงใต้ตานะครับปรับขนาดบลัดแล้วก็ไล่ระบายด้านนี้เหมือนกันนะครับก็คลิกนะครับปรับขนาดบลัดแล้วก็ไล่ระบายลองดูก่อนหลังไหมครับก่อนหลังอันนี้นะครับก็คือขั้นตอนในการปรับแต่งผิวหน้าด้วยเทคนิค Frequency Separation มันง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ผมอธิบายนานเพราะว่าผมอยากจะอธิบายให้มันละเอียดให้ทุกคนเข้าใจทีนี้นะครับที่ผมบอกว่าผมมีแอคชั่นมาให้นะครับแต่ผมยังไม่พูดเรื่องการใช้งานใช่ไหมครับเรามาดูเทคนิคการใช้งานแอคชั่นกันบ้างนะครับแอคชั่นนะครับก่อนที่จะใช้เราก็ต้องโหลดกันมาก่อนนะครับโหลดแอคชั่นของผมเสร็จนะครับให้ไปที่ Windows นะครับแล้วก็เลือกแอคชั่นตรงนี้นะครับพอหน้าต่างแอคชั่นขึ้นมานะครับให้ไปเลือกตรงนี้นะครับคลิกเข้ามานะครับแล้วก็เลือกโหลดแอคชั่นนะครับเลือกโหลดแอคชั่นแล้วก็เลือกคลิกแอคชั่นที่เราเซฟเก็บไว้นะครับแล้วก็กด Openแต่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมไม่โหลดพอโหลดมานะครับเราจะได้แอคชั่นที่ชื่อว่าหน้าใส by photo hack ขึ้นมานะครับที่ผมพูดว่าสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้ก็คือภาพของเราเป็น8บิตหรือ16บิตนะครับก็ไปรู้ก่อนนะครับไปที่ image เนี่ยครับแล้วเลือกที่โหมดดูว่าภาพเราเป็นกี่บิตนะครับถ้าภาพ8บิตก็เลือก18บิตถ้าภาพ16บิตก็เลือก16บิตแล้วก็กด play นะครับเดี๋ยวผมลบตัว frequency separation ก่อนนะครับแต่ก่อนที่จะใช้ตัวแอคชั่นตัวนี้ต้องมีเลเยอร์ลบสิวขึ้นมาก่อนนะครับจะตั้งชื่อว่าลบสิวหรือไม่ลบสิวก็ได้แต่ต้องมีเลเยอร์เปล่าเปล่าขึ้นมา1เลเยอร์นะครับแล้วทำการลบสิวหรือว่าภาพของท่านเนี่ยคิดว่ามันเนียนแล้วมันไม่จำเป็นต้องลบสิวนะครับก็ต้องสร้างเลเยอร์เปล่าขึ้นมาก่อนนะครับเพราะแอคชั่นตัวนี้บังคับให้มีเลเยอร์เปล่านะครับพอหลังจากนั้นนะครับแล้วก็กด play ปึ้งไปนะครับมันก็จะข้ามมาที่สเต็ปที่สีผิวที่เราจะต้องทำการปรับความเบลอนะครับให้เหลือแต่สีนะครับไม่เอารายละเอียดแล้วก็ปรับแล้วกดโอเคต
ัวแอคชั่นมันก็จะรันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายจะได้โฟลเดอร์หน้าใส by photo hack ขึ้นมาคลิกเข้าไปนะครับก็จะแยกสีผิวก็แยกรายละเอียดให้เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ไปทำเหมือนเดิมนะครับแก้สีผิวก็ไปใช้ lasso tool นะครับแล้วก็ใช้ selection ไปปรับฟิลเตอร์เบอร์ Gaussian blur ปรับรายละเอียดนะครับไปแก้รายละเอียดก็ใช้โคน stamp tool นะครับหรือว่าอยากจะระบายสีตรงใต้ตาก็สร้างระยะเปล่าขึ้นมานะครับจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับเหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับเพจ Photo Hack นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ